สวัสดีค่ะเอลิจากวันโวสแกนดิเนเวียนลามินทานะคะก็วันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะประจำปี2019ก็เดี๋ยววันนี้เอลิจะพาไปดูรถเปิดตัวใหม่แล้วก็พาไปดูแคมเปญดีๆจากวันโวของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คันแรกเลยก็จะเป็นตัว V60นะคะจะเปิดตัวด้วยสีนี้เลยเป็นเพเปอร์เกรย์นะคะก็จะเป็นสีเทาออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเป็นสีพิเศษนะคะเดี๋ยวลองดูที่รถค่ะน้องใหม่ของรถยนต์ Volvo ของเราเลยเป็นตัว Estate นะคะจะต้องบอกก่อนว่า Volvo เราเนี่ยดังเรื่องรถ Estate แล้วก็ SUV มากๆนะคะตัวนี้จะเป็นรถที่ได้เครื่องยนต์แบบเต็มกำลังเหมือนตัว XC60 จะบอกว่าถ้าใครกำลังมองหารถปลั๊กอินนะคะตัวนี้เป็นรถปลั๊กอินที่ลูกค้าเอื้อมแตะได้ง่ายมากๆราคาเริ่มต้นแค่2,290,000 บาทเท่านั้นเองปกติแล้วก่อนหน้านี้ถ้าใครอยากเล่นปลั๊กอินนะคะจะต้องอยู่ที่ราคา3,590,000ขึ้นไปนะคะตัวนี้ก็จะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยเดี๋ยวลองดูนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริด 2,000cc 407 แรงม้านะคะเครื่องยนต์320 แรงม้ากับมอเตอร์อีก87 แรงม้าเดี๋ยวลองดูด้านหน้าเลยค่ะลองดูด้านในเลยอยู่กันในข้างในตัวรถยนต์ Volvo V60 T8 Inscription เป็นยังไงบ้างคะภายในหรูหรานะคะเกินราคามากๆต้องบอกว่าเกินราคามากๆเลยนะคะก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด9นิ้วเหมือนเดิมเลยลายไม้นะคะเป็นลายไม้แท้สีขาวนะคะแล้วก็เย็บหนังคอนโซลจะบอกว่าดูหรูหราแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะส่วนหัวเกียร์นะคะจะเป็นคริสตัลแท้ของแบรนด์ Orifors นะคะจากสวีเดนนะตัวนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์คริสตัลแท้เลยลักษณะการใช้งานก็เหมือนกับใน XC60 T8 นะคะจะเป็นเกียร์แบบจอยสติ๊กหรือเหมือนจอยเกมเวลาใช้งานก็ให้ดึงเข้าหาตัว2ครั้งแบบนี้ก็จะเป็นเกียร์ดีอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ 2,000cc 407 แรงม้าตัวนี้นะคะจะลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยก็จะเหมือนในรุ่นพี่ของเขาเลยล้อหน้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ล้อหลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานแบบสอดประสานอิสระนะคะลักษณะการวางแบตเตอรี่ของเราจะได้รับการยอมรับว่าเป็นลักษณะการวางแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยจะวางอยู่ที่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะสร้างสมดุลของตัวรถได้ดีมากๆส่วนโหมดการขับขี่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะด้วยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดตัวเล็กที่สุดนะคะก็จะมีโหมด Constant All-Wheel Drive นะคะโหมดไฟฟ้าเพียวโหมด Hybrid โหมด Power นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเป็นโหมดส่วนตัวได้ด้วยนะคะส่วนระบบความปลอดภัยเรามีเท่ากันในทุกรุ่นนะคะเพราะว่ารถยนต์ Volvo ของเราเนี่ยถือว่าเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากๆเราให้ในทุกรุ่นเท่ากันนอกนั้นจะต่างกันเรื่องการตกแต่งดีไซน์เครื่องยนต์หรือว่าลักษณะเสริมในจุดอื่นๆก็ว่ากันไปแต่เรื่องระบบความปลอดภัยเราให้ทุกรุ่นเท่ากันนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังอย่างที่บอกว่ารถ Estate เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นเรื่องพื้นที่การเก็บของที่กว้างมากๆนะคะจะดูด้านหลังกว้างกว่ารถซีดานทั่วไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะอเนกประสงค์ขึ้นไปนะคะใช้แขวนของแขวนถุงเก็บกระเป๋าได้นะคะสำหรับตัวท็อปของเราตัวนี้สามารถใช้เท้าเตะเปิดปิดประตูฝาท้ายได้เหมือนกันนะคะจะบอกว่าวันโว้ของเราเปิดเตะเปิดปิดประตูฝาท้ายง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเราจะมีจุดเซ็นเซอร์อยู่ที่ใต้ตัว V นะคะลูกค้าไม่ต้องแกว่งหาเลยก็เสียบเท้าเข้าไปแล้วถอยหลังออกมาประตูก็จะเปิดเองอัตโนมัติง่ายมากๆค่ะสำหรับในงาน Motor Expo ปลายปีนี้นะคะ Volvo เราจัดแคมเปญแรงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น XC40 XC60 และ XC90 นะคะเรามีให้เลือกว่าลูกค้าอยากได้ 0% 4หรือ5ปีนะคะเราได้สามารถได้สูงสุดถึง5ปีเลยสำหรับ 0% นะคะหรือเลือก
รับประกันภัยชั้น1 5ปีเต็มนะคะสำหรับ XC6 และ XC9 ลูกค้ารับไปเลย Volvo Premium Service Package มูลค่า 270,000 บาทมีอะไรบ้างใน Volvo Premium Service Package เข้าศูนย์ฟรี10ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีเต็มและที่สำคัญเพิ่มการรับประกันแบตเตอรี่เป็น8ปี 150,000 กิโลเมตรเลยค่ะนะคะแล้วก็สำหรับ XC6 และ XC9 ของเรานะคะรับไปเลยตู้ EV Charge ฟรีมูลค่า 56,000 บาทค่ะสุดท้ายนี้นะคะเอริกก็ขอฝาก Volvo Scandinavian Auto ทั้งสาขาบางนาและสาขารามอินทราไว้ด้วยนะคะถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะทดลองขับหรืออยากเป็นเจ้าของรถยนต์ Volvo สามารถติดต่อเซลล์ได้ทั้ง2สาขาหรืออยากให้เอริกดูแลก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0869333440เอริกจาก Scandinavian Auto รามอินทราค่ะขอบคุณค่ะ